บัดนี้พวกหลานพวกเฮามาต่อบทเรียนของพวกเฮาเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะนำพาพวกหลานมาอ่านเนื้อในบทเรียนเด้อให้พวกหลานมาติดตามและอ่านไปพร้อมกับอาจารย์เนาะฮะติดตามเด้อลูกเด้อเมื่อพวกเฮาเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์โดยผ่านเมืองโพนโฮงมุ่งหน้าไปยังบ้านท่าลาดเมืองแก้วอุดมก่อไกลจะฮอดเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงินเขื่อนนี้ตั้งอยู่ระหว่างกลางปู2หน่วยเป็นเขื่อนไฟฟ้าใหญ่แห่งทำอิฐของประเทศลาวซึ่งได้เริ่มก่อสร้างมาแต่ปี1967เมื่อยืนอยู่ถึงสันเขื่อนเหลียวไปทางทิศเหนือพวกเขาจะเห็นวังน้ำกวงใหญ่สุดสายตามีสายภูอ้อมรอบคล้ายคืออ่างใหญ่หน่วยหนึ่งอยู่กลางน้ำมีเกาะดอนขอโทษเนาะอยู่กลางน้ำมีดอนหลายแห่งซึ่งผู้อาศัยอยู่แต่ละเกาะดอนใช้เรือเป็นพาหนะไปมาหาสู้กันและหาปลาเพื่อนำมาป้อนตลาดนครหลวงเวียงจันทน์เขื่อนนอกจากเป็นบ่อนขังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วยังเป็นบ่อนขังปลาหลายล้านตัวกองเคลื่อนเราจะเห็นกระแสน้ำไหลลอดพื้นและส่งเสียงดังทึมๆพร้อมทั้งมีหมอกน้ำฟุ้งข่าวคุ้มตลอดขอโทษเนาะพร้อมทั้งมีหมอกน้ำฟุ้งขึ้นข่าวคุ้มตลอดเวลากระแสน้ำไหลเข้าไปทางใส่ใบพัดกงหันเครื่องจักรกำเนิดไฟฟ้าจึงพาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลเขื่อนน้ำงืมมีประโยชน์หลายเขื่อนน้ำงืมมีประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อชีวิตและการพัฒนาประเทศของพวกเขาเส้นให้แสงสว่างให้พลังงานแก้การผลิตกสิกรรมให้พลังแก้การผลิตกสิกรรมและอุตสาหกรรมนอกจากนั้นพวกเขายังนำเอากระแสไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงืมส่งไปขายต่างประเทศนำอีกปัจจุบันนี้วิศวกรและกรรมกรผู้ชำนาญงานทั้งหลายความนำเอาความรู้ความสามารถของตนไปสร้างเครื่องไฟฟ้าน้ำตกอยู่หลายแห่งทั่วประเทศบัดนี้แล้วบ้านเมืองเราจะหุ่งดังเดือนดาวแวววาวเหมือนแก้วมณีโสดคือความฝันของชาวลาวหุ่นก่อนๆได้หวังไว้เอ้ามีแต่คนอ่านเก่งๆนี่นี่น้องพวกหลานเนาะสมเสริญเด้อพวกหลานเด้อเอ้าถ้าพวกหลานอยากอ่านเก่งตื้มพวกหลานต้องมาอ่านคำยากกับอาจารย์เนาะสำหรับคำยากนี้อาจารย์เห็นว่าเป็นคำยากอีหลีซึ่งว่าอาจารย์สังเกตจากบทหัดเขียนถวยของพวกหลานเนาะพวกหลานนั้นเขียนผิดและถามคืนได้ที่สุดเนาะพวกเรามาอ่านมันกันเด้อพลโฮงมุ่งหน้าสั่นเคลื่อนกองเคลื่อนเหลียวอ่างใหญ่เกาะดอนพาหนะ
ไหลลอดพื้นดังทึมทึมหมอกน้ำฟุ้งขึ้นขาวกุ้มทางใสใบพัดกงหันวิสวะกรสำนานแวววาวแก้วมณีโสดมีแต่คนอ่านเก่งๆเนาะบัดนี้และพวกหลานจะเขียนหัดเขียนถ้วยได้ดีเนาะบัดนี้พวกเราจะมาเขียนอธิบายศัพท์และคำถามท้ายบทเนาะเรามาเบิ่งนำกันเลยคำศัพท์ที่หนึ่งเนาะวิศวกรแปลว่าหยังวิศวกรแปลว่าผู้ที่มีความรู้สูงทางด้านการสร้างเนาะสำหรับวิศวกรนี้ต้องเป็นผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้มาโดยเฉพาะเนาะหรือว่าเป็นผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะจนว่ามีความรู้ความชำนาญจึงสามารถไปสร้างอาคารสถานที่ต่างๆใดนั่นเองน้องหลานเนาะรวมทั้งเครื่องไฟฟ้าน้ำเงินอีกด้วยเพิ่นเอิ้นว่าวิศวกรเนาะต่อมาเครื่องเครื่องเพิ่นเอิ้นว่าครูกันน้ำขนาดใหญ่เนาะเพิ่นจะสร้างไว้กันน้ำโดยเฉพาะเนาะโดยจะใช้ซีมังเนาะใช้ซีมังหนาๆมาก่อมาตันไว้เพื่อบ่ให้น้ำนี้ไหลลงไปใส่บ้านใส่เรือนประชาชนนั่นเองเนาะเพิ่นเอิ้นว่าเขื่อนหรือว่าคูกันน้ำขนาดใหญ่ต่อมาพลังหมายถึงความแห้งความแห้งนี้เนาะความแห้งนี้บอกว่าจะเป็นความแห้งของที่เราได้จากพลังงานไฟฟ้าเนาะคงจากโรงงานต่างๆหลายแห่งเขาเจ้าใช้ทั้งความแห้งของไฟฟ้านี้เป็นการช่วยในการผลิตเนาะผลิตเครื่องไซต์ของไซต์ที่เขาใช้ปัจจุบันนี้แหละเนาะล้วนแต่มาจากความแห้งหรือว่าพลังงานของไฟฟ้าหรือว่าความแห้งของคนก็มีเนาะแตกต่างกันออกไปความแห้งของสัตว์เนาะจะมีความแตกต่างกันบางจำพวกก็จะมีความแห้งน้อยจำพวกก็จะมีความแห้งหลายทั้งหมดนี้เพิ่นเอิ้นว่าพลังหรือว่าความแห้งนั่นเองน้องหลานเนาะแก้วมณีโสดหมายถึงแก้วยังดีที่มีสีใสเฮืองหุ้งเหืองเนาะแก้วนี้แมนทุกมือนี้พวกเขาจะบ่ค่อยเห็นแล้วเนาะแต่คนสมัยก่อนนั้นเขาเจ้าจะนำมาประดิษฐ์สร้างเนาะวัดวาอาหารบ่หรือว่าเป็นนครที่พระเจ้าแผ่นดินที่เพิ่นอาศัยอยู่บ่เนาะสมัยก่อนจะมีแต่ว่าทุกมือนี้ที่พวกเขาเห็นนี่เป็นแก้วธรรมดาที่บ่แมนเด้อพวกหลานเด้อเพิ่นจะพวกเขาจะเห็นอยู่ในวรรณคดีหรือว่าเห็นอยู่ในนิทานอย่างต่างๆเนาะเพิ่นจะเอิ้นว่าแก้วมณีโสดนะพวกหลานเนาะวันนี้พวกเรามาเบิ่งคำถามท้ายบทจะมี3ข้อเนาะเครื่องไฟฟ้าน้ำเงื่อมตั้งอยู่ไสข้อ2เพิ่นใช้อ่างน้ำเงื่อมไว้เฮ็ดหยังเนาะข้อ3กระแสไฟฟ้ามีคุณประโยชน์แนวใดต่อการพัฒนาประเทศชาติให้พวกหลานไปอ่านคืนเด้อพวกหลานจึงจะฮู้เนาะสำหรับบทนี้แม่นหมดเพียงเท่านี้อาจารย์ก็จะนำพาพวกหลานเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมนำพาพวกหลานไปเรียนอยู่ในแอป Google Meet อีกชั้นนึงเด้ออาจารย์ก็ขอฝากให้พวกหลานพากันตั้งใจเรียนเนาะเรียนเวลาเรียนแล้วให้พวกหลานเอาโทรศัพท์ส่งผู้ปกครองคืนแล้วออกกำลังกายอยู่หน้าบ้านห่างไกลจะได้แข็งแรงห่างไกลจากเชื้อพยาธิโควิดนั่นเองเนาะถ้าบ่จำเป็นให้พวกหลานพากันกักตัวเนาะเรียนหนังสืออยู่บ้านเด้อสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้จะขอกราบขอบคุณขอขอบใจสวัสดีบ๊ายบาย